ตำรวจสภ.เขาย้อยตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถชนบริเวณหน้าร้านขายข้าวแกงริมทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาล่องใต้อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบรถกระบะอยู่ในสภาพชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าแรงสูงพบผู้ติดอยู่ภายในหลายคนจึงเร่งประสานขอกำลังสนับสนุนเครื่องตัดทางจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ช่วยตัดกระแสไฟฟ้าก่อนโดยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงจึงสามารถนำร่างผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บออกมาได้จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมดจำนวน5คนเป็นชาย2หญิง2และเด็กหญิงวัย6เดือนเศษอีก1คนนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก1คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีสอบสวนญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าทั้งหมดกำลังเดินทางไปบ้านหมอปลาเพื่อนำสิ่งของไปทำพิธีในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่มาประสบอุบัติเหตุจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก